ติธรรมะสักเล็กน้อยนะซึ่งหัวข้อที่วันนี้พี่ก็ได้มาจากที่ว่าวันก่อนเนี่ยหลวงพี่ก็เดินไปเหมือนกับเนี้ยมันก็มีขวดน้ำอยู่ขวดหนึ่งใช่ไหมพี่ก็ดื่มจนหมดดื่มหมดปุ๊บเราก็จะเอาไปทิ้งไปทิ้งก็คือจะมีถังขยะอยู่ในครัวนี่แหละเราก็เหมือนกับบีบแล้วก็จะไปทิ้งแต่ก็ปรากฏว่าไอ้ถังขยะนี่มันก็เต็มซะแล้วใช่ไหมแต่ก็เหมือนกับว่าเอ๊ะถ้ามันเต็มซะแล้วก็ทิ้งไม่ได้แต่ว่าก็ยังขี้เกียจอยู่ที่ว่าจะเอาขยะแบบทั้งถังเนี่ยไปทิ้งแล้วก็เหมือนกับไปทำให้มันยัดๆให้มันแบนๆหน่อยเราก็จะได้ทิ้งเหมือนกับขวดของเราได้พอทำให้มันมีที่อยู่นิดนึงแล้วก็ใส่ของขวดไปได้อย่างเงี้ยก็รู้สึกสบายใจขึ้นว่าเนี่ยทิ้งได้แล้วไม่ต้องเอาถังขยะทั้งถังนี้ไปทิ้งแต่มาคิดอีกนิดนึงเหมือนกับว่าเราเหมือนกับมักง่ายหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าถึงเราทิ้งได้แต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนอื่นที่เขาจะมาเหมือนกับมีของอย่างอื่นมีกระดาษบ้างมีขวดอะไรบ้างต่อไปอย่างเงี้ยเขาจะมาทิ้งเขาก็ทิ้งไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเอาแค่ว่าเราได้ประโยชน์แล้วคนอื่นเหมือนกับเสียประโยชน์แบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ผิดไม่ใช่ถูกนะแต่ว่ามันเป็นการฝึกตัวเราเองเหมือนกันหรือมันเป็นการฝึกของเราเหมือนกับว่าเราก็อยู่กับผู้อื่นใช่ไหมล่ะถ้าเราเหมือนกับถ้าไม่รู้ช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยมันก็อยู่ด้วยกันยากคนอื่นเข้ามาก็เจอปัญหาเหมือนกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไปทิ้งดีกว่ามันก็ทำให้หนุ่มพี่นึกถึงเรื่องหนึ่งที่ได้ฟังมาเขาบอกมันมีข่าวนะว่าพวกเราเคยดู YouTube ใช่ไหมล่ะ YouTube สมัยนี้มันจะมีเรื่องมีโฆษณาด้วยก่อนที่ว่าเราจะคลิกไปดูพวกเนี้ยแล้วก่อนที่เราจะดูอะไรที่เราต้องการเนี่ยตอนที่เราแบบคลิกไปดูเนี่ยมันก็จะมีโฆษณาขึ้นมา15วินาทีบ้าง30วินาทีบ้างแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีความตัวพวกเบราว์เซอร์ต่างๆมันมีความทันสมัยเขาบอกว่ามันจะมีฟังก์ชันบางอย่างที่เขาเรียกว่าแอดบล็อกคือสามารถที่จะบล็อกพวกโฆษณาต่างๆได้ซึ่งเราถ้าเหมือนกับว่าเอาตัวนี้มาใช้ปุ๊บแล้วเราไปกดไปดูใน YouTube หรือว่าแบบเว็บต่างๆอะไรแบบนี้โฆษณาต่างๆก็จะไม่มีอีกแล้วซึ่งคนทั้งหลายก็ดีใจมากเหมือนพี่ก็เห็นข่าวอาร์ติเคิลตรงนั้นแล้วก็เข้าไปอ่านใช่ไหมแต่ว่าพออ่านอาร์ติเคิลตรงนั้นจบข้างล่างอาร์ติเคิลเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์ของคนต่างๆคือมันจะฟีดแบ็กจากคนต่างๆเขาคิดยังไงบ้างหลายคนก็ดีอกดีใจว่าต่อไปนี้นะไม่ต้องแบบมาเสียเวลาดูโฆษณาก่อนแล้วแต่ก็มีคอมเมนต์อีกด้านตรงข้างด้วยซึ่งทำให้หนุ่มพี่เหมือนกับสะกิดใจนิดนึงก็บอกว่าแต่การที่เราจะไปเหมือนกับบล็อกแอดพวกนี้มันไม่ดีนะเพราะว่าอะไรเพราะเขาบอกว่าสมัยนี้นะคนที่ลงวิดีโอของตัวเองใน YouTube เนี่ยแล้วมีคนมาดูเยอะๆเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยคนพวกนี้เขาจะได้แบบรายได้ด้วยเพราะว่าก็จะมีโฆษณาแบบนี้มานั่นแหละใช่ไหมบางคนก็จะตั้งกลุ่มกันเองไปเล่นดนตรีบ้างหรือบางคนเป็นกลุ่มแบบแม่บ้านอย่างเงี้ยก็ทำกลุ่มเหมือนกับรีวิวพวกอุปกรณ์ใช้ในบ้านพวกหม้อพวกอะไรต่างๆบ้างอันนั้นคือรายได้หลักของเขาไงคือเหมือนกับสร้างอะไรดีๆขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นหรือทำทางด้านบันเทิงขึ้นมาเพื่อคนอื่นบันเทิงก็แล้วแต่มันเป็นงานของเขาเมื่อเขาทำตรงนู้นปุ๊บแล้วมันดังมีคนมาดูในของเขาอย่างนี้เขาก็ได้เงินด้วยแต่เขาบอกว่าถ้ามีแอดบล็อกพวกนี้ขึ้นมานะพวกนี้ซึ่งเขาเรียกว่าตั้งตาขยันแล้วก็กว่าจะออกผลงานตรงนั้นมาได้มันเหนื่อยแล้วเหมือนกับว่ารายได้ตรงนี้เขาก็จะขาดไปเพราะฉะนั้นก็เลยมีอิชชูขึ้นมาที่ว่าอย่างนี้ถ้าเราเป็นผู้ใช้เป็นผู้ดูอย่างนี้เราจะใช้ตัวแอดบล็อกพวกนี้หรือเปล่าเขาก็บอกว่าบางทีเราเหมือนกับว่าหงุดหงิดมาดูโฆษณานิดเดียวหรืออดทนดูโฆษณาแบบประมาณ10วินาที15วินาทีเองอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นการช่วยเหลือคนอื่นที่เขาแบบทำงานผลงานออกมาได้แล้วก็ได้เงินตรงนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเราจะตัดสินใจยังไงดีมันก็เป็นประเด็นกับเรื่องแรกที่ว่าเราจะเอาแค่ว่าเราได้ประโยชน์หรือเปล่ามันก็ถูกก็จะว่าถูกก็ได้จะว่าผิดก็ได้เหมือนกันก็คือมันก็จะทำให้ผู้อื่นเสียประโยชน์แต่เราก็มาวัดดูแหละถ้าเราเป็นคนซึ่งเหมือนก็อดทนได้นิดนึงเรายอมให้ผู้อื่นเนี่ยไม่เสียประโยชน์เหมือนกันอย่างนั้นได้ก็ดีแต่มันก็ไม่ใช่ว่าต้องทำแบบนั้นเสมอนะเอาแค่ว่าถ้าเราเหมือนก็พอทนได้แล้วก็คนอื่นก็ได้ประโยชน์ก็ทำอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันอย่างเนี้ยหนูพี่ก็อยากแนะนำให้พวกเราเนี่ยลองมาศึกษาในชีวิตของพวกเราดูคือมีอะไรบ้างใช่ไหมที่ถ้าเราตัดสินใจไปสิ่งนั้นไปอย่างเนี้ยเราก็ได้ประโยชน์หรือว่าเราไม่เสียประโยชน์อะไรไปแต่ว่าผลกระทบตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่มีแค่เรามันก็มีผลกระทบกับผู้อื่นด้วยแล้วก็วางพิจารณาดูว่าทางสายการของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนถ้าทำอะไรไปแล้วผู้อื่นเสียหายมากก็อย่าทำอย่างนั้นเลยแม้ว่าเราได้ประโยชน์หรือทำบางอย่างมันไม่ได้สำคัญมากเกินไปผู้อื่นก็ไม่ได้เสียประโยชน์ก็ทำได้ตรงนี้แหละเราก็จะเขาเรียกว่าไม่เป็นธรรมเพียงแค่ว่าเท่ากับตัวเองเท่านั้นเราก็ยังเป็นธรรมกับผู้อื่นด้วยนี่แหละก็คือการฝึกจิตฝึกใจของเรานะ